หนูไม่กลับหนูจะอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวนี้เอาไปยังไงผมก็จะคบกับออมครับนี่แกคิดจะพากลูกสาวไปจากฉันเหรอคุณแม่ Lovely Family TVลา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 ลมไล่นวลนางเชอเอิงเอ้ยพากระเทียมให้ทั่วลมไล่เชิมตูลูบถูพี่กระเทียมให้เขาหอมจริงๆลา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 มัวแต่ร้องเพลงอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะได้กินไก่อบปี๊บเนี่ยมาพอดีเลยเราหมักเสร็จแล้วติดเตาให้หน่อยได้เลยที่นี่น่ะเหรอที่ลูกสาวฉันอยู่ใช่ค่ะคุณนายงั้นเราเข้าไปกันเถอะฉันจะพาลูกสาวฉันกลับบ้านค่ะคุณนายคนลุยมิ้วกินไก่อร่อยไหมอร่อย แหมป้อนกันด้วยหวานชนะนิดนึงเหรอออมคุณแม่กลับบ้านเดี๋ยวนี้มิ้วเร็วลุกขึ้นไปเลยไม่ค่ะคุณแม่หนูไม่กลับหนูจะอยู่ที่นี่กลับเดี๋ยวนี้ปล่อยนะคะคุณแม่หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่กลับแม่บอกให้กลับก็กลับสิอย่าดื้อฟ้าค่ะ
าไปไปลูกกลับบ้านคุณแม่กลับบ้านเดี๋ยวนี้มิ้วนั่นซองอะไรเงินก้อนสุดท้ายนี้ก็ครบตามจำนวน250ล้านแล้วนะคะท่านประเสริฐครับคุณจุ๋มเอ้าออมมานี่มาสวัสดีท่านประเสริฐก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกท่านประเสริฐเป็นเจ้าของรีสอร์ทติดทะเลที่ตอนเด็กๆแม่พาหนูไปพักจำได้ไหมลูกจำได้ค่ะคุณแม่ทำไมหรอคะตอนนี้แม่ซื้อรีสอร์ทนั้นให้หนูแล้วนะหรอคะแต่หนูไม่ต้องการค่ะคุณแม่ออมชีวิตหนูขอแค่หนูมีความสุขก็พอทรัพย์สินอย่างอื่นหนูไม่ต้องการหรอกค่ะคุณแม่คุณจุ๋มครับคะเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกชีวิตคนเรามันสั้นนะลูกพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จงดูแลกันให้ดีนะลูกตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมท่านถึงพูดแบบนั้นล่ะคะคุณแม่มีอะไรที่ออมยังไม่รู้อีกหรือเปล่าคะนี่ฟ้าคุณแม่เป็นอะไรคืออยู่นั่นแหละมีอะไรก็พูดมาสิคือท่านป่วยอยู่ค่ะคุณออมต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะแต่ตอนนี้ยังหาคนที่มีแอนติเจนเข้ากับคุณนายไม่ได้เลยค่ะและอาการของคุณนายก็พร้อมที่จะกำเริบได้ทุกเมื่อค่ะจริงเหรอคะคุณแม่ขอโทษนะครับมิ้วมิ้วมาทำอะไรที่นี่เราจะเอาเงินมาคืนคุณแม่นี่ครับเงินของคุณแม่เงินมันซื้อความรักของผมไม่ได้หรอกครับทำเป็นพูดฉันจะบอกอะไรให้นะหนุ่มก่อสร้างอย่างแกอย่าฝันจะมาจีบลูกสาวฉันแต่ผมรักออมจากใจจริงนะครับคุณแม่ยังไงผมก็จะคบกับออมครับนี่แกคิด
จะพาลูกสาวมาจากฉันเหรอไงนะคุณมิวมีแอนติเจนที่เข้ากับคุณนายได้พอดีค่ะคุณหมอก็เลยปลูกถ่ายให้ค่ะตอนนี้คุณนายใช้ชีวิตได้ปกติค่ะส่วนคุณมิวร่างกายเขาอ่อนแอลงเราต้องช่วยดูแลเขาค่ะฉันมีเงินเป็นพันล้านกับอีกแค่รักษาตัวเองฉันก็ยังต้องพึ่งนายคุณแม่คะการที่เรามีเงินถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าเรามีเงินเราไม่มีความสุขเราจะมีลมหายใจอยู่ได้ยังไงล่ะคะแม่ดีใจนะลูกที่หนูได้คนดีๆอย่างพ่อมิ้วเป็นแฟนแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน